คู่หนึ่งเราจะขออนุญาตท่านผู้ชมเข้าสู่การประกวดอย่างต่อเนื่องอีก4ทีมต่อกันตอนนี้พวกเขาพร้อมอยู่ด้านหลังแล้วต้องบอกก่อนทุกคำพูดของเรามีความหมายเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากจบการแสดงแล้วเราจะมีของรางวัลให้กับท่านผู้ชมที่ร่วมชมการประกวดเพราะนั้นเราพูดอะไรออกไปนั่นคือคำตอบที่เราจะมอบรางวัลให้นะครับโรงเรียนถัดไปนี่ต้องบอกว่าเป็นชายล้วนนะครับอยู่แถวๆสาทรก็เป็นอีกหนึ่งวงที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้นะรวมถึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นใช้ชื่อว่า BCC Music Clubนะครับอยู่ที่อาคารสิรินาชั้น12ก็เป็นวงโยธวาทิตที่มีเสียงยาวนานพอๆกับชื่อเสียงของโรงเรียนและการก่อตั้งเลยนะครับก่อตั้งเมื่อปี1852ขอเสียงปรบมือต้อนรับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับสำหรับวงโยธวาทิตโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับท่านผู้อำนวยการสุภกิจจิตข้องทรัพย์ผู้ช่วยผู้ควบคุมวงอาจารย์จิตนาปรีชาจารย์ผู้อำนวยเพลงอาจารย์ชนะศักดิ์วงวีระวินิจครับเริ่มก่อตั้งวงโยธวาทิตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2518แม้เหมือนกับว่าครบรอบนะครับไปเมื่อวานนี้เองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกสมาธิพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมีสมาชิกตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาจำนวนกว่า100คนมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคอนเสิร์ตการประกวดการแข่งขันหรือการเข้าร่วมอบรมเทศกาลดนตรีต่างๆนะครับผลงานที่ผ่านมาในต่างประเทศนะครับเข้าร่วมงานประกวดดนตรีรอบชิงชนะเลิศ WGI ณประเทศสหรัฐอเมริกางานเทศกาลดนตรี Chee International Music Festival 2018ณประเทศไต้หวันและงานประกวดดนตรี Near International Ad Week 2019ณสาธารณรัฐประชาชนจีนครับผลงานที่ผ่านมาในประเทศก็ได้เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนิสิตนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและชิงถ้วยพระราชทานงานประกวดวงดนตรีเครื่องลมวงโยเด็กเล็กโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงานประกวดไทยอินเตอร์เนชั่นแนลวินซิมโฟนีคอมเพทิชันจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ TVECงานประกวดยังอาร์ติสต์มิวสิกคอนเทสต์จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับบทเพลงทั้ง2บทเพลงที่วงโยธวาทิตโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยใช้ในการนั่งบรรเลงประกวดวันนี้จะประกอบไปด้วย1บทเพลงพระราชนิพนธ์แววและ2บางกอกแฟนตาซีประพันธ์โดยอาจารย์วานิชโพตวานิชครับก็เขาเริ่มปีที่แล้วก็ได้เข้าร่วมการประกวดในประเภทคอนเสิร์ตแบบวงใหญ่แล้วก็ส่งเข้าร่วมประกวดในดนตรีเด็กเล็กด้วยนะครับเป็นดนตรีสนามก็ปีนี้จะเป็นรูปแบบของคอนเสิร์ตปีที่2เพราะปกติเนี่ยจะไปทางเอียงมาทางดำลายนะครับปีนี้2ปีหลังเนี่ยก็เลยกลับมาที่จะเป็นในรูปแบบของคอนเสิร์ตแล้วก็ได้อาจารย์เก่งๆเข้าไปช่วยพัฒนาฝึกซ้อมนะครับอย่างปีที่แล้วเราก็ได้เจอกับวงกรุงเทพคริสเตียนด้วยของรายการนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดีแค่เรื่องมัชชิ่งอย่างเดียวไม่ได้ดีแค่เรื่องดำลายอย่างเดียวนะคะคอนเสิร์ตนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันใช่ขอบคุณโรงเรียนที่สนับสนุนครับว่าเครื่องดนตรีครบทุกอย่างครบแล้วก็เด็กๆก็ซ้อมกันทุกวันนะครับเพื่อที่จะให้มีผลงานออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมครับก็สังเกตจากการจัดวงนะคะน่าจะเป็นวงใหญ่น่าจะเป็นวงใหญ่นะครับแต่ละวงก็จะมีความหลากหลายในรูปแบบในการจัดวงต่างๆตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับThank you.
คือผลงานของวงโยธวาทิตโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับบางกอกแฟนตาเซียนะครับเป็นการพรรณนาบรรยายนะครับถึงความงดงามของกรุงเทพมหานครตั้งแต่สมัยก่อนเลยครับผมก็จะมีเพลงที่เราคุ้นหูกันบางทีอาจจะเป็นนึกถึงระบำศรีวิชัยระบำลพบุรีอะไรแบบนี้นะฮะใช่เป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยก็อาจารย์ก็นำมาผสมผสานกันและยิ่งมีดนตรีไทยด้วยก็เรียกความคึกคืนได้ครับผมเยอะพอสมควรเลยนะคะวันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆค่ะ